ไซโรคอปเตอร์มันเป็นเครื่องจักรลอยฟ้าหรือ Flying Machine ที่ช่วยสนับสนุนกองทัพของคนแคว้นในหลายๆด้านทางอากาศโดยเฉพาะโดยมักจะไว้ใช้สนับสนุนการรบหรือจะไว้ใช้ลาดตระเวนทางอากาศก็ได้เช่นกันมันเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำแบบใบพัดหมุนที่ปฏิวัติวงการเครื่องจักรไปทั่วโลกมันสามารถบินขึ้นสู่อากาศและลงจอดในแนวดิ่งได้หรือแม้แต่การลอยฟ้าอยู่ตรงจุดนั้นๆที่ต้องการเฉยๆก็ได้เช่นกันมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยีสิ่งแรกที่สามารถบินได้ไซโรคอปเตอร์เครื่องแรกนั้นถูกประดิษฐ์และถูกปรับปรุงโดยเหล่าดรอฟเอนจิเนียร์สหรือเหล่าวิศวกรคนแคร์มันมีความซับซ้อนของเครื่องกลมากมายเต็มไปหมดและด้วยความยากในจุดนี้เองจึงมีเพียงสมาชิกที่ไว้ใจได้ของเอนจิเนียร์กิลด์หรือสมาคมวิศวกรเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดูแลรักษาและใช้งานไซโรคอปเตอร์นี้ได้ว่ากันว่าผู้ที่ทำการผลิตเครื่องจักรลอยฟ้านี้ได้นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเฝ้าสังเกตมังกรตามป่าเขาที่ทำการบินโฉบลงมาจากภูเขาด้านบนเขาได้พยายามรวบรวมแนวคิดของปีกมังกรเพื่อแปลเปลี่ยนออกมาเป็นปีกและเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนจนในที่สุดก็ก่อเกิดเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำที่มอพลังงานให้แก่ใบพัดเพื่อทำการหมุนและพยุงเครื่องจักรให้ลอยฟ้าได้แต่ว่ากว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้พวกเขาได้ทำการทดลองและแก้ไขมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษจนกระทั่งได้เครื่องจักรลอยฟ้าตัวโปรโตไทป์ที่สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยในตอนแรกนั้นมันถูกทำขึ้นจากผ้าใบและโลหะที่มีน้ำหนักเบากว่าทั่วไปแต่เมื่อวันเวลาได้ผ่านไปอย่างยาวนานมากขึ้นพวกมันเริ่มถูกปรับปรุงให้มีกรอบที่หนากว่าแต่ก่อนและเริ่มทำการติดตั้งอาวุธที่เหมาะสมเพื่อเอาไว้ใช้งานเวลาเจอกับเหล่าศัตรูและมอบชื่อให้แก่มันว่าไจโรคอปเตอร์และเมื่อไจโรคอปเตอร์ได้ถูกบรรจุเข้าไปในกองทัพของคนแคว้นอย่างเป็นทางการดรอฟสตรองโฮลด์หรือที่เรียกอย่างสั้นๆว่าดรอฟโฮลด์หรือฐานที่มั่นแต่ละแห่งของเหล่าคนแคว้นจึงสามารถทำการติดต่อหากันได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางและเอาตัวเองไปเสี่ยงแบบแต่ก่อนบัดนี้พวกเขาเพียงแค่บินข้ามเหล่าศัตรูทั้งหมดที่พวกเขาอาจจะต้องพบเจอระหว่างทางและดอฟโฮลแต่ละแห่งก็ได้เริ่มแกะสลักแท่นจอดไจโรคอปเตอร์บนยอดเขาเอาไว้เพื่อรองรับการมาถึงของไจโรคอปเตอร์และอาจนำมันไปทำภารกิจใดๆต่อไปในช่วงเวลาที่เหล่าคนแคว้นนั้นประสบกับปัญหาพวกเขาจะเป็นที่ทราบกันดีว่าไจโรคอปเตอร์นั้นจะทำหน้าที่คอยส่งเสบียงฉุกเฉินให้ในทุกๆทีพวกเขาอาจจะดรอปเสบียงพร้อมข้อความบางอย่างไปยังพื้นที่เหล่านั้นเพื่ออัปเดตข่าวสารหรือแจ้งข่าวบางอย่างซึ่งทำให้เหล่าคนแคว้นที่พบกับปัญหานั้นสามารถทนทานกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้มากขึ้นหรือแม้แต่การที่พวกเขาส่งคนไปขับไจโรคอปเตอร์เพื่อไปขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมในสถานการณ์ที่ไจโรคอปเตอร์เพียงลำเดียวนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้และในสงครามทั้งหลายนั้นเหล่าไจโรคอปเตอร์นั้นช่วยเหล่าคนแคว้นมีความรวดเร็วในการเข้าต่อสู้ที่เพิ่มมากขึ้นและยังสามารถช่วยโจมตีได้ในทุกพื้นที่ของสนามรบได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตของนักบินและตัวเครื่องบินโดยตรงเนื่องจากพวกเขาได้ทำการติดตั้ง Rapid Fire Cannon หรือตัวปืนใหญ่กลไว้กับตัวเครื่องบินแล้วเรียบร้อยพวกมันได้รับการพิสูจน์มาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพวกมันมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในสนามรบในอดีตนั้นสมาชิกบางคนของ Engineer Skill ได้เคยลองพัฒนาไจโรขึ้นมาใหม่อีกรุ่นโดยมีชื่อว่าไจโรมัลติซีเตอร์โดยเป็นไจโรคอปเตอร์รุ่นที่นั่งได้มากกว่า1คนแต่การประดิษฐ์นี้ถูกมองว่ามีประโยชน์ที่ค่อนข้างน้อยกว่าไจโรคอปเตอร์รุ่นทั่วไปโดยเฉพาะในทางการทหารเนื่องจากพวกเขาต้องเสียคนในการยืนหยัดต่อสู้กับเหล่าศัตรูไปมากขึ้นรวมถึงคนที่ขึ้นไปในไจโรมัลติซีเตอร์นั้นก็มีอาจทำอะไรเพิ่มเติมได้มากกว่าเดิมนักเท่าไหร่จึงทำให้ไจโรมัลติซีเตอร์นั้นไม่ถูกพัฒนาต่อไปและโดยรวมแล้วไจโรคอปเตอร์นั้นยังคงมีประโยชน์ที่สูงที่สุดอยู่ดีก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเรื่องเล่าโลกเก่าคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับผมและถ้าอยากจะสนับสนุนช่องผมมากขึ้นไปกว่านี้เนี่ยก็สามารถทำการสมัครสมาชิกกันมาได้นะครับผมผมจะขอบพระคุณทุกท่านเลยจริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบาย